สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สวนสวยนะคะอยู่กันที่สวนสวยนะคะสวนสวยคือบ้านที่แม่ริมเนาะนะคะวันนี้เรามารดน้ำนะคะอุ้ยขอดึงหน่อยเรามารดน้ำต้นกุหลาบกันนะคะเนาะนะคะวันนี้รดน้ำกุหลาบนะคะที่บ้านสวนสวยเนาะก็ไม่ได้รดมาทั้งสัปดาห์ค่ะนะคะเนาะการรดกุหลาบเขาเรียกอะไรการรดการปลูกกุหลาบอะค่ะลงดินนะคะเนาะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะไม่ได้เลอะไม่ได้รดเลยนะคะไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคะที่น้องจะทนได้เนาะนะคะนี่ก็นานมากนี่ก็หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะเนี่ยไม่ได้รดเลยเพิ่งมารดวันนี้นะคะน้องก็อยู่ได้นะคะสบายสบายไม่ได้มีอาการเหี่ยวนะคะไม่ได้มีอาการเฉาอะไรเลยนะคะนี่ข้อดีของน้องแล้วไม่รู้นะมองว่ามีข้อดีหลายข้อนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียคือน้องเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะแต่ข้อดีกับน้องอะค่ะก็ดีหลายๆข้อเลยครับโตเร็วอย่างเงี้ยค่ะเนาะประหยัดปุ๋ยไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะคะน้องไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายน้องก็โตเร็วต้นที่กำลังรดอยู่นี้คือต้นเอนาซาเฟียนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้คือต้นเอนาซาเฟียนะคะกำลังรดน้ำน้องอยู่เนาะทางอาทิตย์ไม่ได้รดเลยเอาขอโชคหน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นกระดงน้องไหมคะนี่กระดงนี้ใหญ่บนล่มเลยนะคะเราคิดว่าที่มันใหญ่นะคะน่าจะเกิดจากการที่เรานะคะตัดกิ่งน้องเพียงแค่กิ่งเดียวนะคะแต่กิ่งอื่นเราไม่ได้ตัดเนาะกิ่งอื่นเราไม่ได้ตัดเนี่ยค่ะก็เลยทำให้มีใบจากบริเวณกิ่งอื่นนะคะที่สั่งข้อแสงนะคะ สั่งข้อแสงแล้วก็ส่งอาหารนะคะมาเลี้ยงบริเวณกิ่งนี้ได้สมบูรณ์มากเลยขึ้นมานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นกิ่งกระโดงเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยพุ่มเขาคือตรงนี้นะคะเนี่ยเพื่อนพุ่มเขาคือตรงนี้ชื้บเนี่ยค่ะแล้วพอเราตัดตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่างที่เราเคยเล่าเนาะว่าเราตัดกิ่งตรงนี้ค่ะเราตัดกิ่งตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นตอไหมคะนี่เนี่ยค่ะตรงนี้เลยที่นิ้วชี้นะคะเราตัด1กิ่งนะคะเอาไปติดตาเนาะได้9ตาได้3ต้นนะคะแล้วก็น้องก็แตกออกมาใหม่ครับตูดขึ้นมาครับชูดชุบเป็นกิ่งกระโดงนะคะชุบมาเป็นกิ่งกระโดงตรงนี้เนาะแล้วก็มีดอกนะคะดอกเต็มเลยนะคะ2 3 4 5 6นะคะ7 8เนาะ9 10มีดอกประกอบด้วยนี่ค่ะ11นะคะดอกออกเป็นช่อเลยค่ะรอบนี้ดอกมาเป็นช่อเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆกลุ่มนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีพี่ๆกลุ่มนี้ค่ะพี่ๆกลุ่มนี้เนาะกลุ่มใบเก่าเนี่ยค่ะคอยสร้างสารอาหารส่งมาเลี้ยงคอยสร้างสารอาหารส่งมาเลี้ยงน้องกิ่งใหม่นะคะเนาะคือคิดว่านะคะถ้าตัดทั้งหมดนะคะอาจจะไม่มีเหลือรอดมานะคะอาจจะไม่มีเหลือรอดมานะคะแต่นี่คือตัดกิ่งเดียวเนาะตัดกิ่งเดียวก็เลยมีเหลือรอดมาเต็มเลยวันนี้รดน้ำนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะไม่เคยใส่ปุ๋ยที่น้ำหวานนี่ไหนลูกเอาน้ำหวานอยู่เนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะแอบปลอมตัวสีกืนประกาศสีบ้านนะคะเพื่อนเห็นไหมคะตรงกลางๆจุดนะคะขาวๆดำๆเลยเนาะส่วนนี้ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะคะนี่เราลองดูนะคะใส่ปุ๋ยเร่งดอกค่ะสูตรนะคะไปซื้อมาเมื่อกลางวันสูตร12 24 12นะคะไปซื้อมาเมื่อกลางวันนะคะที่ตลาดคำเที่ยงโอ้โหคนเยอะมากคือไม่ได้หมายความว่าคำเที่ยงคนเยอะนะคะหมายความว่ารถบนท้องถนนนะคะที่สัญจรนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้ารถนักขนาดเลยรถนักมากไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้ารถนักมากรถติดมากหน้าปากซอยบ้านเรานะคะรถติดมากเลยเนาะหน้าปากซอยบ้านเรารถติดมากเลยนะคะแต่เราก็ดีใจนะคะที่เพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านเราเนาะเออเขาก็ยินดีเจ้ายินดียิ่งแล้วเนาะแขกแก้วมาเยือนนะเจ้าที่บ้านเฮาเนาะจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเนาะเอาเงินเอาทองเอาเงินนะคะเอาคำเนาะมาฮึ่งกับหมู่เฮาเนาะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะเจ้านะคะเฮาก็ยินดีเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะเที่ยวกันอย่างมีระเบียบวินัยนะคะเนาะโดยเฉพาะเรื่องขยะอย่าเจ้า
เนาะจะไปขว้างอย่าไปโยนทิ้งจะไปขว้างออกมาข้างทางอย่าไปโยนทิ้งออกมาข้างทางนะคะเก็บใส่ในรถเนาะแล้วค่อยไปทิ้งถังขยะนะคะจริงๆพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่เยอะเนาะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เยอะเจ้าพื้นที่นักอย่างบ้านเราเนี่ยค่ะอาหารที่เป็นเศษอาหารนะคะแล้วอาหารที่เป็นเศษอาหารนะคะบ้านเราเป็นบ้านมีพื้นที่เนาะเราก็จะสาดนะคะสาดไปกับพื้นนะคะเดี๋ยวนกเดี๋ยวหนูเดี๋ยวแมลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มากินเนาะเดี๋ยวแมลงเขาก็มากินนะคะไม่เคยได้ห่อได้ห่อใส่ถุงเนี่ยค่ะเหม็นเน่าคนเก็บขยะก็เป็นภาระเหม็นเน่าแล้วตอนถุงแตกนะคะน้ำย้อยเหม็นเป็นภาระคนเก็บขยะค่ะเนาะเราจะตอนที่คุณปู่คุณย่ายังอยู่นะคะเราจะบอกคุณปู่คุณย่าก็เก่งนะคะคุณย่า87คุณปู่96คุณปู่คุณย่าก็เก่งแยกขยะให้เหมือนเราที่เราบอกเนี่ยค่ะเราบอกว่าบ้านเราอ่ะลงทะเบียนแยกขยะสีเขียวไว้เนี่ยค่ะเราบอกคุณปู่ย่านะคะเราได้อยู่กัน 7-8 ปีได้อยู่กันประมาณได้เลี้ยงดูกันก่อนที่ท่านจะเสียนะคะประมาณ8ปีเนาะตอนที่เสียเนี่ย96นะคะคุณย่า87นะคะตอนที่อยู่ด้วยกันก็ได้บอกว่าเนาะให้คุณปู่คุณย่าแยกขยะด้วยนะคะอยู่บ้านเค้าเรียกอะไรบ้านเราเป็นบ้านแฝดเนาะมีบ้าน2หลังในรั้วเดียวกันเนี่ยค่ะให้คุณปู่คุณย่าแยกขยะด้วยคุณปู่คุณย่าก็น่ารักนะคะท่านก็ทำได้ท่านก็ทำได้ปุ้นกะยะใดเจ้าปุ้นกะยะฮือเฮาใดน้องน่ารักมากเลยเราต้องบอกเลยคุณปู่คุณย่าเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยเรียกว่ายังไงจริงๆทุกคนก็เป็นคนไทยคุณปู่คุณย่าเป็นคนไทยภาคกลางนะคะคุณปู่คุณย่าเป็นคนไทยภาคกลางคุณตาคุณยายเป็นคนเหนือคนเจียงไฮ้เจ้าคุณตาคุณยายเป็นคนเชียงรายเนาะแต่เดี๋ยวนี้คุณปู่คุณย่าเสียไปละได้2ถึง3ปีแล้วเจ้าเนาะนะคะแล้วคุณปู่คุณย่าก็ทำได้นะคะเลยอยากให้เพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวที่บ้านเรานะคะเนาะช่วยกันนะคะแยกขยะเศษอาหารก็แยกไว้ในที่ที่เขากำหนดให้แยกนะคะส่วนถ้าเกิดใครมาพักเคสเฮ้าส์มาพักบ้านเงี้ยค่ะเนาะถ้าเกิดเป็นบ้านส่วนตัวนะคะที่มีพื้นที่นะคะอย่างเราเนี่ยค่ะเราก็สาดลงพื้นสาดนะคะไม่ใช่กองแต่บางอย่างก็กองนะคะถ้ามีให้ดูในพื้นที่อีกทีถ้ามีหมาจรจัดเนี่ยค่ะแล้วก็กองให้หมากินนะคะแต่ในพื้นที่ไหนที่ไม่มีหมาจรจัดนะคะเราก็สาดเนาะพอสาดไปไม่เป็นกองนะคะมันก็แห้งไปเนาะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะเนาะเที่ยวกันอย่างอะไรอย่างมีระเบียบวินัยเนาะเที่ยวกันแบบน่ารักอย่าเจ้าเนาะจะได้บ่สร้างมลพิษนะคะเนาะคือกับลูกหลานเดี๋ยวหมู่เฮาแห่งบ่เมินก็ตายละเนาะก็จะเหลือลูกหลานเฮาก็จะเหลือลูกหลานเรานี่แหละค่ะที่ยังอยู่ต่อไปนะคะเอาวนมาด้วยเรื่องกุหลาบดีกว่าค่ะวันนี้ใส่ปุ๋ยสวนสวยเนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนอกจากปุ๋ยแกรบขี้ไก่อย่างเดียวปุ๋ยนี่ละลายยากจังนะคะรดนานแล้วไม่เห็นละลายสักทีจะมีละลายไปส่วนหนึ่งนะคะไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยไม่เคยพ่นยาเลยไม่เคยใดๆบนโลกใบนี้เลยนะคะใส่อยู่อย่างเดียวคือแกรบขี้ไก่นะคะใส่อยู่อย่างเดียวคือแกรบขี้ไก่นะคะใส่แกรบขี้ไก่อย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่ว่าดินปลูกนะคะไม่ใช่ว่าดินปลูกหรือเราถอนหญ้านะคะเพื่อนๆนะคะไม่ใช่ดินปลูกหรือว่าเราถอนหญ้ารอบโคนนะคะเนี่ยค่ะเป็นแกบขี้ไก่นะคะที่เราพอกไว้ที่โคนต้นเนี่ยค่ะอย่างเยอะเลยนะคะพอกไว้ที่โคนต้นอย่างเยอะเลยจนน้องหญ้าก็ขึ้นไม่ได้ค่ะเราลดน้องดอกกุหลาบข้างนอกด้วยเนาะนะคะโอ้อันนี้พีชโรแมนติก้านะคะเพื่อนๆยังมีดอกให้เห็นอยู่เนาะมีดอกให้เห็นอยู่นะคะนะคะพีชโรแมนติก้านะคะสวยน้องสวยเนาะนะคะสวยสีก็เป็นสีขาวๆพีชๆเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆสีก็เป็นสีขาวๆพีชๆสมชื่อนะคะสีขาวๆพีชๆส่วนดอกสีแดงไกลๆนู่นไกลๆนู่นเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือ Rock and Roll เดี๋ยวเราจะไม่กลับมาโซนนี้เราจะไปอีกฝากหนึ่งของบ้านเนี่ยค่ะอันนี้คือ Rock and Roll นะคะเพื่อนๆดูมี2ต้นนะคะ
ล็อกแอนด์โรลนะคะตอนที่ยังเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคะมีตัวอย่างไหมมีค่ะนี่บานแย้มตอนที่บานแย้มนะคะ เพื่อนๆจะเป็นดอกสีแดงเนาะเป็นดอกสีแดงนะคะแต่พอบานเยอะกลายเป็นดอกสีจุมออนกลายเป็นดอกสีจุมออนกลายเป็นดอกสีชมพูเฉยเลยนะคะกลายเป็นดอกสีชมพูกลายเป็นดอกสีจุมออนเจ้าเนาะกลายเป็นดอกสีชมพูเจ้าเนาะเฉยเลยนะคะสวยดีนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะรดกันไปนะคะเพลิดเพลินไปดูการเจริญเติบโตของน้องไปนะคะส่วนนี้ก็แทบไม่เห็นหน้าดอกแล้วนะคะไม่เหลือดอกละเราก็ไล่เด็ดจนหมดแล้วค่ะแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะเพื่อนที่เราจะเด็ดหน้าดอกเราเด็ดเสร็จละแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะตลกไหมคะ เด็ดหน้าดอกเสร็จใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะเดี๋ยวให้น้องแตกยอดแล้วออกดอกมาใหม่นะคะเพื่อนและคราวนี้เราจะไม่เด็ดดอกละจะไม่เด็ดดอกละให้น้องออกดอกพร้อมๆกันนะคะเพื่อนนี่อันนี้อเล็กซานดรีนนะคะอเล็กซานดรีนดูลักษณะน้องเขาจะไม่ค่อยชอบหน้าจะไม่ค่อยชอบหน้าเนี่ยค่ะหน้าแรงเนาะไม่ค่อยชอบฤดูหนาวนะคะน้องไม่ค่อยชอบฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวนี่ออกดอกไม่ค่อยเก่งค่ะออกดอกไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ฤดูร้อนที่ผ่านมานี่ออกดอกเก่งนะคะออกดอกเก่งนะคะฤดูร้อนนี่ออกดอกเก่งฤดูฝนก็ออกดอกเก่งนะคะบ้านเพื่อนๆเป็นหรือเปล่าเอ่ยนะคะอันนี้เราลดผักข้างนอกเนาะลดผักข้างนอกจากข้างในลดผักข้างนอกจากภายในนะคะเดี๋ยวตอนนี้รถเพื่อนบ้านเรากำลังมาค่ะเพื่อนจะขยับไปรถด้านนู้นกัน อึบๆเนี่ยค่ะน้ำหวานอุ้ยหยางน้ำหวานลูกอึบๆโอเคดึงมาเผื่อเลยโอเคน้ำหวานกลัวหรอคะกลัวหรอคะกลัวคนอื่นหรอคะกลัวคนอื่นหรอคะนะคะตอนนี้แล้วก็ไม่เหลือดอกแล้วเนาะนะคะต้นนี้ก็ English Perfume เพื่อนๆจะเห็นแต่ต้นนะคะจะไม่ได้เห็นดอกนะคะอันนี้ต้น English Perfume ค่ะเนาะดอกสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนดอกใหญ่ทรงคลาสสิกนะคะสีม่วงดอกใหญ่ทรงคลาสสิกนะคะเด็ดหัวดอกไป1รอบละเนาะเดี๋ยวเรารอบนี้ก็จะปล่อยให้ดอกตามเพื่อนๆนะคะแต่คิดว่าดอกที่ได้รอบนี้รอบที่2ยังไม่น่าจะสมบูรณ์เนาะยังไม่น่าจะสมบูรณ์อันนี้เป็นดอกไม้รวมนะคะเพื่อนๆดอกไม้รวมที่เราปลูกไว้เนาะตอนนี้เริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มแห้งละเดี๋ยวเราจะได้เก็บเมล็ดเขาเนี่ยค่ะ English Perfume ต้นที่2นี้น่าจะเป็นอะไรนะคะที่เราบอกกันไปอีดิทใช่ไหมคะน่าจะเป็นอีดิทนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเนาะกล่องไว้ที่ใกล้ๆโคนต้นนะคะนะคะแม่ค้าบอกนะคะว่าไม่ต้องโรยไม่ต้องโรยไม่รู้ว่าไม่ต้องโรยเป็นคำแนะนำของแม่ค้าหลายคนนะคะแม่ค้าแล้วก็เกษตรกรตัวจริงนะคะเขาก็บอกไม่ต้องโรยไม่รู้ว่าไม่ต้องโรยเพราะว่ามันเสียเวลาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะไม่ต้องโรยเพราะเสียเวลาหรือเปล่านะคะเขาก็บอกไม่ต้องโรยไม่ต้องโรยหรอกค่ะเนาะนะคะเราก็เลยไม่โรยนะคะแล้วก็ใส่เป็นกล่องวางไว้นะคะเพื่อนๆเนาะรดน้ำไปด้วยกันเพลินๆนะคะพี่ๆคนไหนอยู่บ้านเนาะเงาๆนะคะช่วงปีใหม่ดูคลิปเราได้ค่ะรดน้ำไปด้วยกันนะคะเนาะก็ได้สาระความรู้เล็กๆน้อยๆอะค่ะเราอาจจะรู้ถูกบ้างผิดบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยเนาะนะคะเราอาจจะเอาความรู้ของหนึ่งกล้วยไม้มาบวกด้วยเอาความรู้ของไม้ใบที่เราเคยปลูกมาบวกด้วยนะคะเนาะนะคะอันนี้ก็น้องไมโรสนะคะแต่ไม่เคยมีความรู้ต้องบอกว่าไม่เคยมีความรู้เรื่องไม้ดอกเลยนะคะเนา
ไม่เคยมีความรู้เรื่องไม้ดอกเลยแต่ตอนนี้ก็หาความรู้อยู่นะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็ไมโรสกับนอตเทอร์ดัมนะคะนอตเทอร์ดัมที่เราต้นเนี่ยค่ะที่เราติดตาเองเนาะต้นที่เราติดตาเองนะคะน้องก็เริ่มโตอันนี้แคทเธอรีน่าแคทเธอรีน่าน้ำหวานไม่ร้อนเหรอลูกนะคะน้ำหวานนอนอยู่กลางโรงรถเลยค่ะตัวขาวๆตัวเล็กๆนะคะอาลุกมาละน้ำหวานไม่ร้อนเหรอลูกนะคะแคทเธอรีน่ากับไมโรสนะคะอันนี้เรารดน้ำใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกเขาหลังจากที่เราเด็ดหน้าดอกทั้งหมดทั้งมวลออกไปจบแล้วนะคะทั้งดอกแก่ดอกสีเป็นดอกแก่ดอกสีนะเจ้าเขาเด็ดต้นจนหมดเกลี้ยงละเหลือละไม่เหลือละนะคะเวลาลดก็ลดสิ่งแวดล้อมไปด้วยเนาะลดไปให้ทั่วนะคะให้ทั่วพื้นที่นะคะลดไปให้ทั่วพื้นที่นี่น้องเดฟเน่น้องเดฟเน่เนี่ยนะคะกิ่งใหญ่มากน้องเดฟเน่นะคะส่วนนี้นะคะต้องบอกว่านี่ไม่เคยเลยนะคะให้ปุ๋ยเคมีเนาะไม่เคยให้ปุ๋ยเคมีเลยให้แต่แกะที่ไก่นี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วลองดูจะเป็นยังไง นะคะลองดูว่าจะเป็นจะใดลองพอลองดูนะคะว่าจะเป็นจะใดปุ๋ยสูตรที่ใช้วันนี้คือปุ๋ยสูตร12 24 12แต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะคะเพราะเราไปซื้อที่ร้านมาเป็นแบบแบ่งขายเนาะเราก็ซื้อมา1กิโล40บาทนะคะ1กิโล40บาทนะคะ1กิโล40บาทเนื่องจากว่ามีหลายต้นนะคะหรือว่าใส่เยอะเกินไปไม่มั่นใจมี2อย่าง1กิโล40บาทมีหลายต้นหรือเปล่าต้นละหยิบมือ2หยิบมือนะคะเนาะหรือว่าใส่เยอะหมดไปราคา1กิโล44บาทวันนี้หมดแล้วนะคะต้นนี้ก็ต้นนอตเทอร์ดัมที่เราติดตาอีกต้นนี้โอ้ต้นนั้นต้นใหญ่กับต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆดูนะคะมีช่วงหนึ่งน้องพุ่งขึ้นมานะคะแต่เห็นเพื่อนติดเชื้อราน้องชะงักเลยนะคะส่วนต้นนี้เพื่อนดูนะคะต้นนี้ก็เป็นนอตเทอร์ดัมที่ติดตาเอ็มกันเลยค่ะจืดนะคะต้นนี้ต้นโตกว่าเยอะเลยนะคะต้นโตกว่าเยอะเลยเนาะต้นโตกว่าต้นใหญ่กว่านักเลยเจ้านะคะน้องต้นโตกว่าเยอะเลยเห็นไหมคะบางทีเพื่อนๆไม่สบายนะคะเพื่อนๆเจ็บป่วยเนาะด้วยโรคนั้นโรคนี้นะคะด้วยโรคเชื้อราเนี่ยค่ะก็มีผลกระทบต่อน้องเหมือนกันนะคะก็ส่งผลให้น้องต้องเอาพลังงานนะคะไปใช้ในการต่อสู้กับโรคเหมือนคนเลยค่ะเหมือนคนเลยเพื่อนๆเคยเห็นคนไหมคะคนที่ป่วยค่ะคนที่ป่วยไม่สบายนะคะเขาก็ผอมนะคะเขาก็ไม่ได้พวกอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะเนาะคนที่เจ็บป่วยไม่สบายค่ะเขาก็ผอมนะคะไม่ได้มาถอนหญ้าริมรั้วเลยนะคะต้นไม้ก็น่าจะเช่นกันเนาะเพราะว่าโรคที่เพื่อนเป็นนะคะมันเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายมาถึงตัวน้องเขาได้เนาะนะคะโรคที่เพื่อนข้างๆเป็นนะคะคือต้นจูเลียต้าฟินเซตเป็นนะคะคือโรคเชื้อรานะคะน้องอาจจะมีการปล่อยเชื้อราละอองเชื้อราเขาเรียกอะไรสปอร์ใช่ไหมคะเชื้อรานี่เป็นสปอร์เนาะจะมีสปอร์ค่ะกระจายอยู่บริเวณนั้นส่งผลให้น้องก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงไปด้วยนะคะเพราะต้องใช้พลังงานนะคะน้องไม่ค่อยโตด้วยเพราะต้องใช้พลังงานในการต่อสู้กับโรคกับของต้นข้างๆไปด้วยเพื่อป้องกันให้ตัวเองติดด้วยนะคะคิดว่านะคะคิดว่าเนาะเพราะน้องจูเลียต้าซินเซตนะคะก็ผัดใบข้างล่างลงแล้วเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่ชอบเป็นพวงนะคะก็เห็นนะคะใบไม่มีละใบข้างล่างไม่มีละเหลือแต่ใบส่วนข้างบนนะคะใบส่วนข้างบนก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็พยายามจะแตกกลุ่มตาดอกนะคะเราก็เด็ดออกก่อนนะคะเด็ดออกก่อนเพราะมันออกดอกบ่อยเกินค่ะเพื่อนๆน้องเขาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ออกดอกบ่อยเกินนะคะเราก็เลยเด็ดออกก่อนให้น้องเขาได้พักบ้างนะคะให้เหลือแต่ใบเหลือแต่ต้นกับใบนะคะให้เหลือแต่ต้นกับใบนะคะไม่ได้ถอนหญ้าข้างนอกเลยไม่ได้ถอนหญ้าตรงริมรั้วเลยค่ะเราไม่เคยมีคลิปบ้านนี้เลยใช่ไหมคะที่เป็นดอกหนามเนาะนะคะอันนี้ก็ต้นเฮาเออร์เลดี้เฮ
เอาเออเดดี้ต้นนี้โตช้ากว่าคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าโดนมะเขือรอบที่แล้วเนาะนะคะโดนมะเขือรอบที่แล้วบังแดดงำกระเต็นไปหมดไอ้เจ้าเนาะต้นมะเขือเราตัดออกหมดแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะบริเวณที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเราตัดมะเขือออกอะตัดมะเขือออกอะเดี๋ยวตะคณะเดี๋ยวตะคณะนะคะคะแนนก็ไม่ได้บังแดดไม่ได้อะไรมากมายแต่มะเขือต้นเขาใหญ่เพื่อนๆขอดึงสายยางหน่อยมะเขือต้นเขาใหญ่ค่ะต้นเขาใหญ่ค่ะเพื่อนเนาะต้นเขาใหญ่แล้วเขาบังแดดเราเลยจำเป็นต้องตัดค่ะเพื่อนเราก็เสียดายนะคะลูกเขาเยอะมากเลยลูกโตมากเลยนะคะลูกโตมากด้วยนะคะจำเป็นต้องตัดเพราะว่าบังแดดบังแดดเยอะอันนี้ต้นดับเบิลดีไลท์ค่ะเพื่อนแล้วบันดีไลท์โตเร็วนะคะอย่างที่เราบอกเพื่อนๆส่วนเนี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะสิ่งกุหลาบนะคะความกุหลาบเหล่านี้ค่ะเพิ่งเกิดมาหลังประมาณหลังเดือนพฤษภาแต่ทั้งหมดไม่ได้แบบมาบุ้มปลูกพฤษภาทีเดียวนะคะค่อยๆมาทีละต้น2ต้นนะคะเนี่ยอย่างมงมาเนี่ยค่ะมงมาต้นนี้ก็ติดตายเองกว่าจะมาก็หลังพฤษภาไป 2-3 เดือนแล้วค่ะเนี่ยก็โตเร็วนะคะแป๊บเดียวนะคะต้นเท่าเข่าละต้นเท่าเข่าละเจ้าของสูง165นะคะคิดดูแล้วกันตอนนี้น้องต้นเท่าเข่านะคะอุ๊ยเพื่อนๆจำต้นนี้ได้ไหมคะนี่ไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจำน้องคนนี้ได้ไหมคะจะเห็นไหมเอ่ยนะคะอันนี้น้อง10บาทนะคะน้อง10บาทน้อง10บาทที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะน้อง10บาทนะคะตอนนี้ใหญ่นะคะเป็นพุ่มแล้วเป็นพุ่มแล้วเพื่อนๆจะจำกันไม่ได้แล้วหรือเปล่านะคะน้อง10บาทที่เป็นกิ่งเดียวอะค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้น้องเป็นพุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูต้นอื่นเนาะต้นนั้นอยู่ในมุมที่ใกล้ๆกับเพื่อนคนอื่นจะมองไม่ค่อยเห็นเวลาถ่ายนะคะนะคะเดี๋ยวเราดูต้นอื่นเนาะยังมีอีกหลายต้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูน้อง10บาทริมรั้วด้วยน้อง10บาทบริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะบริเวณข้างบ้านสองข้างนะคะจะเป็นบริเวณที่น้องได้รับแดดทั้งวันนะคะไม่เหมือนกับน้อง10บาทที่ริมรั้วนะคะไม่เหมือนน้อง10บาทที่ริมรั้วเนาะน้อง10บาทที่ริมรั้วนะคะได้รับแดดแค่ครึ่งวันคือได้รับแดดแค่ครึ่งเช้านะคะถึงประมาณเที่ยงถึงประมาณบ่ายเนาะแล้วก็จะโดนเงาของบ้านนะคะเงาของตัวบ้านนะคะจะโดนเงาของตัวบ้านนะคะทับไปเนาะทำให้น้องไม่ได้แดดแล้วค่ะตอนบ่ายน้องจะไม่ได้แดดละแต่โซนข้างบ้านที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะน้องจะได้แดดทั้งวันน้ำหวานไม่ร้อนเหรอลูกนะคะนอนตัวขาวอยู่นะคะนอนตัวขาวอยู่นะคะน้ำหวานไม่ร้อนเหรอลูกไม่ร้อนวันนี้ก็จะน้ำหวานมาอาบน้ำแต่ไม่ได้อาบน้องเพราะว่าเราเหนื่อยกับงานการมาหลายวันค่ะเพื่อนเนาะอันนี้ก็ต้นบีชอปนะคะเพื่อนบีชอปต้นใหญ่มากต้นใหญ่สูงเท่าเราเลยสูงกว่าเราอีกนะคะ165เกิน165ไปละนี่เพิ่งมาไม่กี่เดือนเองนะทำไมโตเร็วจังนะคะต้นที่กำลังรดนี่ก็เพเนโลปีนะคะอันนี้เอาปุ๋ยมาใส่เนาะอ่ะเรามาถึงน้องคนนี้พอดีเลยน้อง10บาทคนต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนะคะที่แรกเข้ามากิ่งเดียวเนาะกิ่งเดียวก้านเดียวไงคะตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะคะเพื่อนดูนะคะตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะคะตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะคะแจกหัวดอกมาแล้วค่ะแจกหัวดอกรอบสองมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกมาแล้วค่ะแต่เราขอเด็ดนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแต่เราขอเด็ดนะคะเนาะเพื่อให้น้องสะสมอาหารได้ให้น้องโตเร็วๆตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะคะจาก10บาทเป็นพุ่มแล้วนะจาก10บาทเป็นพุ่มแล้วนะคะ10บาทกิ่งเดียวออกมาจากตากิ่งเดียวตอนนี้เป็นพุ่มแล้วนะคะน้องโตเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยอ๋อคนนี้ค่ะเพื่อนน้องคนที่ดูเหมือนจะใบไหม้น้อง10บาทอุ๊ยน้องเพนีโลเปียขยับแป๊บนึงนะลูกนะเนี่ยค่ะน้อง10บาทที่ดูเหมือนใบไหม้นะคะเพื่อนๆจําได้มั้ยคะทีนี้ใบไหม้ยังอยู่อยู่เลยยังหลุดไม่หมดนะคะแล้วก็ข้างนี้ค่ะเออนะคะตอนนี้น้องแตกใบมาเยอะแล้วนะคะแตกใบไม่เยอะเท่าคนอื่นนะคะเพราะว่าโซนเนี้ยไปอะค่ะตั้งแต่บิชอปไล่ไปฝั่งเนี้ยค่ะจะได้แสงเฉพาะช่วงบ่ายอีกเหมือนกันเพราะตอนเช้าจะไม่ได้แดดจะได้แดดช่วงบ่ายอีกเหมือนกัน
นะคะแล้วก็มีพี่ๆคอยบังแดดเต็มไปหมดเลยดูสิคะพี่ๆเต็มไปหมดเลยพี่ๆเพเนโลเปียเพเนโลเปียก็สวยนะคะถ่ายเพื่อนๆหน่อยเนี่ยค่ะเพเนโลเปียนะคะเพื่อนดูนะคะโอ้โหมองลอดแสงคือคลาสสิกจังเลยนะคะเพเนโลเปียนะคะอยู่ในเงาของพี่ๆเพเนโลเปียเนาะแล้วก็อยู่ในเงาของพี่ลิเบลลูล่านะคะอยู่ในเงาของพี่ๆลิเบลลูล่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะลิเบลลูล่าก็ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นโตละเราก็ขอแอบเงาต้นไม้หน่อยค่ะร้อนจังเลยนะคะเพื่อนเห็นเรานะคะเพื่อนจะเห็นว่าเรานั่งตอนนี้แอบนั่งหลบเงากุหลาบนั่งแอบหลบเงาต้นน้องกุแล้วฮะเนาะแอบหลบเงาต้นน้องกุต้นที่เรากำลังลดตอนนี้นะคะนู่นต้นใหญ่แล้วฮะจินมูเรียวนะคะจินมูเรียวทีแรกละกะว่าจะเด็ดหน้าดอกใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่เด็ดละค่ะเพื่อนๆไม่เด็ดละเราไม่เด็ดละเราจะปล่อยให้น้องออกดอกละพร้อมๆกับคนอื่นๆละนะคะเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรดน้ำเสร็จคิดว่าเพนิโลเปียกับลิเบลลูล่าจะต้องโดนเราเด็กแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆอย่าเสียใจอย่าโกรธเรานะนะคะเราเป็นการทำเพื่อให้น้องได้แข็งแรงขึ้นเพื่อให้น้องได้โตนะคะเพื่อให้น้องได้โตน้องน้องได้สะสมอาหารนะคะไปสู่ร่างกายของน้องเองนะคะแล้วก็ยังไงน้องเขาออกดอกอยู่แล้วค่ะยังไงน้องก็พยายามออกดอกน้องชอบออกดอกกันอยู่แล้วถึงแม้เราจะใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะเราคิดว่าการใส่ปุ๋ยเร่งดอกยิ่งทำให้น้องออกดอกเยอะกว่าเดิมนะคะนะคะเนาะแล้วก็เราจะทำให้น้องออกดอกพร้อมกันนะคะแต่ตอนต้นคลิปที่เปิดคลิปแรกอะค่ะอันนั้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าอยู่ดีๆน้องก็มารวมตัวกันออกดอกพร้อมกันให้เราได้ถ่ายเปิดคลิปแรกของเรานะคะเพื่อนๆลองไปดูนะคะเนาะคลิปที่หนึ่งอะค่ะถ่ายชมกุหลาบข้างบ้านคลิปที่หนึ่งอะค่ะตื่นเต้นจังครั้งแรกอะไรสักอย่างทำนองเนี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนลองไปดูนะคะเนาะตอนนั้นน้องออกดอกพร้อมกันทั้งสวนเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะแต่วันนี้น้องโดนเราใส่ปุ๋ยเคมีนะคะคือปุ๋ยเร่งดอกนะคะร้านเขาเรียกอะไรร้านขายปุ๋ยเขาแนะนำมานะคะแล้วก็พี่ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ๆชาวสวนนะคะพี่แวงน้องแอร์แม่จุ๋มเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำมานะคะลองใส่ปุ๋ยดูซินะคะปุ๋ยก็เหมือนขนมนั่นแหละก็เหมือนกับเด็กนั่นแหละที่ได้กินขนมเด็กคนไหนได้กินขนมเยอะๆเนี่ยค่ะน้องเขาก็อ้วนนะคะแต่กินเยอะไปก็อ้วนไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยค่ะแต่ส่วนเราไม่เคยให้เลยนะคะเนาะถ้าเกิดน้องเด็กต้นไม้ต้นไหนได้กินปุ๋ยเนี่ยค่ะน้องเขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเด็กนั่นแหละเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยค่ะเหมือนเด็กนั่นแหละเนาะกุหลาบก็เหมือนกันพอได้ปุ๋ยเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะมีดอกที่สมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ก็มีดอกที่สมบูรณ์นะคะชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อต้นสมบูรณ์ก็มีดอกที่สมบูรณ์ให้เราได้ดูได้ชมได้ชื่นใจนะคะได้ชื่นใจได้ชื่นตานะคะเป็นอาหารตานะคะเป็นอาหารตาไม่ใช่อาหารปากอาหารท้องเนาะแต่เป็นอาหารตานะคะเราได้ดูนะคะได้ติดตามการเจริญเติบโตของน้องเขาเราก็มีความสุขค่ะได้รดน้ำเขาได้ดูแลเขาเนี่ยค่ะก็มีความสุขค่ะรดน้ำตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องหนีละนะคะลิเบลลูล่าโอ้ดอกใหญ่นะคะใหญ่เพื่อนได้เห็นลิเบลลูล่านะคะเพเนโลเปียค่ะนะคะหอมทั้งคู่เลยเพื่อนๆลองหอมดูนะคะอับปื๊ดหวังว่าวันหน้าวิทยาการจะถอดกลิ่นออกมาจากโทรศัพท์เราได้นะคะอยากให้เพื่อนได้หอมเหมือนกันลิเบลลูล่านะคะปื๊ดนะคะมันหอมค่ะเพื่อนๆเรานั่งใต้ต้นเขาเนี่ยเราก็ได้กลิ่นหอมนะคะเรานั่งใต้ต้นเขาเราก็ได้กลิ่นหอมนะคะนี่น้อง10บาทต่างๆนานาก็โตกันนะคะโตกันไปเดี๋ยวเราไปดูน้อง10บาทเมื่อกี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูน้อง10บาทข้างบ้านนู้นเนาะข้างนอกรั้วเดี๋ยวเราไปปิดน้ำก่อนน้ำหมาไปด้วยกันไหมลูกน้ำหมาไปด้วยกันไหมคะ ช่วงนี้เสียงจะแหบหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเหตุจากงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะน้ำหมาไปด้วยกันไหมลูก ตกใจคุณแม่ปิดน้ำ
มาด้วยกันเดี๋ยวเราเดินกันออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อนๆโอ้ร้อนจังเหงื่อไหลเหงื่อไหลลงคอเลยไปน้องหมาไปด้วยกันลูกนะคะน้องหมาก็ตามติดขาเราเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะบางทีก็หากันไม่เจอนะคะมองหาไม่เจอน้องหมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่ไหนลูกน้องหมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่ไหนลูกน้องหมาอยู่ไหนน้องหมาอยู่ไหนลูกเนี่ยค่ะหันซ้ายหันขวาไม่เจอมาเจออย่างเงี้ยค่ะเอ้าหลบไปอีกละเนี่ยค่ะอยู่ข้างหลังเราจริงๆเลยไปด้วยกันได้ไหมคะไปด้วยกันนะคะไปคนเก่งมาด้วยกันลูกเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผ่านสวนผักนะคะเพื่อนๆเนาะหน้าบ้านก็มีผักบุ้งนะคะบ่อนสารแล้วก็มีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวปลูกไว้กินเองนะคะถั่วฝักยาวปลูกกินเองเนี่ยนะคะบ่อนสารไม่ใส่สารอะไรเลยนะคะเพื่อนใส่แกบขี้ไก่อย่างเดียวเหมือนกันอร่อยมากน้องหวานมากค่ะน้องหวานมากกินเปล่าๆนี่คือหวานมากนะคะหวานเจี๊ยบเลยไม่น่าเชื่อเราเอาไปเพื่อนๆชิมนะคะเพื่อนๆบอกหวานมากไม่น่าเชื่อว่าจะหวานขนาดนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะหวานได้ขนาดนี้นะคะน้องมีผักชีนี่คือคนเมืองปั้นหอมหอมป้อมนะคะหอมป้อมเนี่ยเจ้าเอาไว้ใส่แกงนะเจ้าใส่แกงกะหล่ำเนาะใส่แกงกะหล่ำเดี๋ยวเขาถ่ายคลิปแล้วนะเจ้าเขาจะไปแอวกัดนัดกัดนัดวันศุกร์เขาจะไปแอวกัดนัดวันศุกร์นะเจ้าคลิปที่ลงเนี้ยอาจจะมีดีเลย์บ้างนะคะ 1-2 วันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างงอนแล้วนะคะบางทีก็ดีเลย์บางทีก็ดีเลย์เพราะว่าบางทีก็มีการสต็อกคลิปน้ำหวานเข้ามาลูก น้ำหวานเข้ามาลูกนะคะน้ำหวานมาเร็วน้ำหวานเนี่ยเขาจะขี้กลัวนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นน้องมาแล้วหมายมาลูกมาเร็วมาเร็วคนเก่งมาแล้วลูกมาเร็วนะคะเขาเป็นน้องที่เรารับอุปการะอะค่ะเขาเป็นน้องหมานะคะที่เรารับอุปการะมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ตั้งแต่เด็กอะค่ะได้ประมาณ3ปีนะคะได้ประมาณ3ปีแล้วเพื่ออุปการะน้องมาได้3ปีจากฟาร์มค่ะเพื่อนๆจากฟาร์มสุนัขฟาร์มหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนาะฟาร์มเขาจะเจ๋งแล้วเพื่อนเราอะค่ะก็รู้ข่าวเนาะเพื่อนก็ถามแล้วว่าเราอยากได้ไหมตอนนั้นเราก็มีหมาเยอะเนาะ6-7ตัวจริงๆเราก็ไม่อยากได้แต่เราก็ไม่เป็นไรช่วยฟาร์มหน่อยแล้วกัน1ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ได้น้องมานะคะตอนนั้นน้องก็ไม่มีชื่อทั้งชีวิตของน้องอะค่ะเนาะเพื่อนก็บอกว่าช่วยหน่อยเธอสงสารน้องเรามีศักยภาพในการเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเรามีศักยภาพในการเลี้ยงสงสารน้องเนี่ยค่ะน้องในฟาร์มมี20 30 40 50ตัวเลยนะคะแต่ละตัวอยู่ในกรงอย่างเดียวแต่ละตัวอยู่ในกรงอย่างเดียวไม่เคยออกนอกกรงเลยนะคะน้ำหวานก็เช่นกันน้ำหวานไม่มีชื่อนะคะเจ้าของเราก็ถามเจ้าของเขาว่าเขามีชื่อไหมนะคะน้ำหวานมาลูกน้ำหวานมาลูกไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะเจ้าของก็บอกไม่มีชื่อเพราะว่ามันหลายตัวมันก็หน้าตาเหมือนกันนะคะเนาะไม่มีชื่อแล้วเราเขาก็ให้เราเลือกนะคะตอนนั้นก็เหลือน้อยละเหลือ6-7ตัวแล้วค่ะก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยสวยอ่ะค่ะน้ำหวานก็เป็นหนึ่งในนั้น6-7ตัวนะคะแต่น้ำหวานสวยใช่มั้ยลูกน้ำหวานสวยใช่มั้ยคะใช่มั้ยคะวันนี้เร็วคนเก่งนะคะน้ำหวานสวยค่ะน้ำหวานตอนที่ออกมาก็ไม่ได้สวยนะคะแต่พอมาอยู่กับเราเนาะมาอยู่ก็ได้ราวๆ3ปีนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าน้ำหวานเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้น10บาทที่ริมรั้วนะคะเนาะต้น10บาทที่ริมรั้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิคะความได้แดดครึ่งวันนะคะเนี่ยค่ะกิ่งที่ออกมาจากตานะคะก็ยังเป็นกิ่งที่ออกมาจากตาเหมือนเดิมไม่เหมือนกับหน้าบ้านนะคะไม่เหมือนกับต้นหน้าบ้านที่ตอนนี้เป็นพุ่มแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างมากเมื่อกี้ที่เราถ่ายต้น10บาทที่หน้าบ้านน้องเป็นพุ่มแล้วนะคะน้องเป็นพุ่มเหมือนคนละรุ่นกันเลยเหมือนคนละรุ่นกันเลยนะคะแต่อันนี้แต่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เราคุณแม่ตรงนั้นเหรอลูกเออเราตรงนั้นนะคะเนาะเวลาคุยกับหมาก็อย่างเงี้ยค่ะเสียง2 ใครเป็นบ้าง ใครเป็นบ้างเวลาคุยกับหมาเสียง2ทำงานนะคะเนี่ยเนาะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อนดูสิคะเป็นทุกต้นค่ะน้องเจริญเติบโตช้าค่ะ
เพราะน้องได้แดดน้อยนะคะโอ้อันนี้ว่าจะพืชเข้ามาละเดี๋ยวต้องเอาออกไปอ่ะขยับออกหน่อยดูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเหมือนกันทุกต้นค่ะเพื่อนๆจะเดินเติบโตช้าไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะคะไม่โตแต่ก็ไม่ตายแต่ถามว่าโตขึ้นไหมเฮ้ยอะไรคะจมูกโตขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดิมทีเนี่ยประมาณตรงนี้ค่ะที่มาจากสวนเนาะพอมาอยู่กับเราก็ใบโตขึ้นใบใหญ่ขึ้นสูงยาวขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบบุ้มบั้มนะคะก็ไม่ได้บุ้มบั้มสมบูรณ์น้ำหวานมาไหมลูกนะคะอ่ะต่อเรื่องน้ำหวานต่อค่ะน้ำหวานก็มาอยู่กับเราได้ 2-3 ปีนะคะน้ำหวานจะมีบุคลิกอย่างหนึ่งคือเหมือนหมาป่วยจิตเวชนะคะเพื่อนๆเหมือนหมาป่วยจิตเวชน้ำหวานแม่ไม่ได้ว่าหนูนะก็เหมือนว่าหนูนั่นแหละเนาะก็เอ่ยชื่อหนูจะบอกไม่ว่าหนูได้ยังไงใช่ไหมคะใช่ไหมคะเนาะเหมือนหมาป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็ไม่เอาใครเลยไม่เอาใครเลยใช่ไหมคะคนเก่งใช่ไหมคะไม่เอาใครเลยเอาแต่เราคนเดียวนะคะไม่ติดใครเลยไม่ติดคุณพ่อของเราไม่ติดคุณแม่ของเราซึ่งดูแลเขาทุกวันนะคะไม่ติดเลยติดเราคนเดียวนะคะตอนอุ้มออกมาจากกรงนะเอ็นดูค่ะเพื่อนคนมันไม่เคยออกจากกรงเนาะกลัวโลกภายนอกใช่ไหมคะก็หนูไม่เคยออกจากกรงเนี่ยค่ะหนูอยู่ในกรงอย่างเดียวนะคะเดินวนๆอยู่ในกรงนะคะไม่ออกจากกรงไม่เคยออกจากกรงนะคะพอเราอุ้มก็กลัวคนแปลกหน้าเนาะไม่เคยเจออย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันมา3ปีละนะคะเหมือนเดิมเพิ่มเติมดีขึ้นหน่อยคือไม่กลัวเราไม่กลัวเราที่เป็นเจ้าของนะคะแต่กลัวพ่อแม่นะคะการชีวิตความเป็นอยู่ของน้องคืออยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่เราทุกวันนะคะทุกวันเราก็จะไปรับมาวันเสาร์อาทิตย์ไปรับมาเช้าวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำเนาะแปรงขนนะคะต่างๆนานาเนาะแล้วก็นอนด้วยกันหนึ่งคืนเงี้ยค่ะริมรั้วนี่มีเรดอีเดนนะคะนี่เรดอีเดนเป็นชอบพวงเงี้ยค่ะเรดอีเดนริมรั้วค่ะเพื่อนนะคะเราก็จะไปรับเข้ามาเช้าวันเสาร์มาอาบน้ำมาแปรงขนอาบน้ำเองเนาะนะคะมาแปรงขนนะคะแล้วก็นอนด้วยกันหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ส่งกลับให้คุณพ่อคุณแม่เราอะค่ะช่วงเย็นวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์ถึงค่ำค่ำวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปทำงานเนาะนะคะเดินดูสวนกุหลาบไปก็พูดถึงเรื่องน้ำหวานไปเนาะแล้วน้ำหวานไม่เอาใครเลยค่ะแฟนเราเขาก็ไม่เอากลัวคุณพ่อคุณแม่เราเขาก็ไม่เอากลัวนะคะแต่ก็อยู่กันได้ แต่ก็กลัวอยู่กันแบบกลัวๆนะคะแต่ก็อยู่กันได้เนาะแต่กับเรานี่คือวิ่งเข้าหาเลยคิดถึงนะคะเจ้าของมาแล้วใช่ไหมเดินตามที่ประกบอยู่หลังเท้าเลยค่ะถ้าถอย1ก้าวนี่คือเหยียบเท้าเลยนะคะถ้าถอย1ก้าวคือเหยียบเท้าเลยนะคะอันนี้ต้นรูทดอย่องเนาะต้นรูทรอยัลนะคะใบแก่เพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำหวานมานี่ลูกน้ำหวานมานี่ลูกไปนะไปไกลนะกลัวหมาใหญ่นะมาเร็วนะคะต้นรูทรอยัลนะคะแต่ยังไม่มีดอกนะคะเราเด็ดหัวดอกไปด้วยแหละเพิ่งเด็ดหัวดอกไปนะคะกองเต็ม นะคะกองเต็มเลยค่ะเพื่อนๆนะคะหัวดอกของรอยัลนะคะเนาะน้ำหวานก็ไม่เอาใครเลยค่ะไม่วิ่งเข้าหานะคะกลัวทุกคนนะคะวิ่งเข้าหาแต่เราคนเดียวนะคะไม่รู้ว่าเป็น first deal หรือเปล่า first deal ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็น first deal ในชีวิตของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะเนาะเอาแต่เราคนเดียวกับคนอื่นก็ไม่เอานะคะไม่วิ่งเข้าหาเลยนะคะวิ่งเข้าหาเราคนเดียวเนาะเราก็ดีใจนะคะแต่เราก็อยากให้น้องเขาวิ่งเข้าหาคนอื่นด้วยอยากเห็นน้องเขามีความสุขกับคนอื่นด้วยเนี่ยค่ะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันละทำหมันแล้วใช่ไหมคะมีลูกให้เราหนึ่งครอบนะคะใช่ไหมตอนนี้น้ำหวานเหลือน้ำหวานกับครอบครัวนะคะคือน้ำหวานอันนี้หมาบ้านตรงข้ามค่ะพันโกลเด้นรีทรีเวอร์นะคะเนาะตอนนี้ก็มีน้ำหวานและครอบครัวแฟนน้ำหวานใช่ไหม
แฟนหนูอะลูกชื่อสตังใช่ไหมคะกลัวนี่กลัวหมาตรงข้ามน้องสตังนะคะเนาะแล้วก็มีลูกด้วยกันน้ำหวานคลอดลูกใช่ไหมคะคลอดลูกมา2ตัวใช่ไหมลูกคลอดลูกมา2ตัวชื่อหมูนุ่มกับรถถังนะคะชื่อน้องหมูนุ่มกับรถถัง2ตัวเนาะตอนนี้ก็เหลือครอบครัวน้ำหวานครอบครัวเดียวแล้วค่ะถ้าเกิดแก่ตายไปลูกหมาเข้ามาในบ้านลูกน้ำหวานหมาเข้ามาในบ้านลูกเข้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วนะคะเหลือครอบครัวน้ำหวานครอบครัวเดียวแล้วค่ะเนาะถ้าตายหมดเนี้ยค่ะถ้าแก่ตายหมดนี้เราว่าจะพอแล้วค่ะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราเคยเลี้ยงน้องหมานะคะถึง16ตัวนะคะเราเลี้ยงได้สบายๆแต่ละตัวก็แก่ตายเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะส่วนใหญ่แก่ตายหมดนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วตรงที่ว่าบางทีมันมีวิทยาการ วิทยาการหลายๆวิทยาการนะคะที่ทำให้เราตัดใจไม่ได้นะคะอย่างเช่นน้ำหวานเนี่ยค่ะขาหัก2ครั้งเนาะตอนที่เราอาบน้ำให้เองอะค่ะตอนที่เราอาบน้ำให้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วเราเป่าขนน้องเขาเนาะแล้วน้องเขานั่งตักเราอะค่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็ตกใจอะไรก็ไม่รู้กระโดดจากขาเราอะค่ะกระโดดออกมาแล้วขาหน้าหักโป๊ะเลยค่ะได้ยินเสียงแป๊กเองนะคะแล้วขาก็งอผิดรูปไปเลยค่ะโอ้แล้วนึกแล้วตายแล้วขาหักแล้วไงค่ะเจอไป 20,000 กว่าบาทนะคะเจอไป 20,000 กว่าบาทโอ้จะเป็นลมตายนะคะเจอไป 20,000 กว่าบาทเนาะแล้วครั้งหลังจากนั้นอีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนนะคะ 6-7 เดือนต่อมานะคะบ้านเราเลี้ยงหมาแบบปล่อยเนาะแบบยังไงดีบ้านพ่อแม่เราอะค่ะเลี้ยงหมาแบบปล่อยเพราะว่าบ้านมีพื้นที่แต่บางครั้งก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะที่เขามาเอาเสื้อผ้าค่ะบ้านพ่อแม่เราทำเป็นร้านตัดชุดเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเนาะก็จะมีลูกค้ามาเอาเสื้อผ้าปรากฏว่าลูกค้าค่ะคงจะไม่เห็นหวานนะคะแล้วถอยรถไปทับพ่อบอกว่าถอยรถไปทับเนี่ยค่ะไปทับเสร็จทับที่สะโพกอะค่ะเพื่อนๆกระดูกสะโพกแตกน้องหมานอนนั่นก่อนนะลูกนอนนั่นก่อนนะคะคนเก่งเนาะก็กระดูกสะโพกแตกอะค่ะแต่น้องก็ไม่เสียนะคะน้องก็ยังไม่เสียตรงนั้นเนาะแล้วความที่น้องไม่เสียตรงนั้นนะคะเพื่อนๆมันทนไม่ได้อะค่ะมันอดรนทนไม่ได้ที่จะต้องพาไปรักษานะคะพ่อก็โทรมาเนาะว่าน้ำหวานนะโดนรถทับทำยังไงดีเราก็บอกว่าแล้วน้องตายหรือยังน้องยังไม่ตายพ่อบอกว่าน้องยังไม่ตายนะคะพอพ่อบอกน้องยังไม่ตายเท่านั้นแหละความหวังมันมาเลยค่ะเพื่อนๆใจมันมาเลยทันทีเราก็บอกเขาว่าเราขอตอนนี้เราทำงานอยู่แม่แตงนะคะเราขอพ่อบอกว่าพ่อเดี๋ยวพ่อเอาเข้าคลินิกที่ใกล้ที่สุดก่อนเอาไปให้หมอเขาฉีดยาลดความเจ็บปวดก่อนนะคะให้พ่อรีบพาไปหาคลินิกที่ใกล้ที่สุดก่อนเพราะดูลักษณะละน้องโดนทับอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลัวไขสันหลังจะได้รับบาดเจ็บเนาะก็ให้พ่อนะคะพาน้ำหวานนะคะไปหาหมอที่คลินิกที่ใกล้ที่สุดก่อนนะคะเพื่อฉีดยาบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะกลัวเขาช็อกกลัวเขาเรียกว่าอะไรช็อกจากความเจ็บปวดอะค่ะเดี๋ยวจะเสียชีวิตซะก่อนนะคะพ่อก็รีบพาไปฉีดยานะคะที่คลินิกแล้วก็รอเราที่คลินิกก็ได้ค่ะปรากฏว่าเราก็รีบนะคะออกจากที่ทำงานเนาะขออนุญาตผอ.เนาะขออนุญาตหัวหน้าเนี่ยค่ะวันเราขออนุญาตนะคะพอดีมีธุระด่วนเนี่ยค่ะรีบไปหาน้องเนาะที่คลินิกนะคะน้องก็ยังไม่เสียค่ะมันก็มีความหวังต่อค่ะเราก็รีบพาน้องนะคะไปโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็รักษาได้ค่ะผ่าตัดได้ทีแรกเรานึกว่าน้องจะเป็นเขาเรียกสุนัขขาเป๋เรานึกว่าน้องจะเป็นสุนัขขาเป๋นะคะนึกว่าน้องจะเป็นสุนัขขาเป๋ปรากฏว่ารักษาไปรักษามาอยู่กันมาก็หลายเดือนนะคะที่น้องต้องไปอยู่กับเราต้องไปอยู่กับเราที่บ้านพักของเราเลยไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยการตัวติดกันเลยค่ะตอนนั้นตัวติดกันเลยเนาะตอนนั้นเป็นแม่ลูกกันจริงๆเลยตัวติดกันเลยนะคะต้องไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเนี้ยค่ะน้องถ้าเราไปทำงานน้องก็อยู่บ้านนะคะตอนเย็นเรากลับมาน้องก็เอาอาหารให้น้องกินเก็บกวาดห้องเก็บกวาดพื้นที่ของน้องให้สะอาดเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ประมาณร่วม2เดือน
แต่น้ำหวานก็ดูมีความสุขนะคะเราก็มีความสุขเช่นกันเจอหน้ากันทุกวันเจอหน้ากันทุกปีทุกวันนะคะมีความสุขเนาะก็มีความสุขน้องก็มีความสุขรอบสองเนี่ยค่ะที่รักษาผ่าตัดกระดูกสะโพกแตกเนี่ยค่ะเสียไป 50,000 กว่าบาทโอ้จะเป็นลมตายรอบนี้หนักยิ่งกว่ารอบเดิมนะคะหมาน้องหมานะคะน้องน้ำหวานเนี่ยได้มาฟรีนะคะเนาะแต่ตอนนี้เริ่มมีมูลค่าแล้วค่ะนะคะมีมูลค่าสูงด้วย เนี่ยค่ะก็รักษากันไปนะคะรักษาไปรักษามานะคะหมอก็นัดให้ทำกายภาพวันนั้นวันนี้วันนู้นเรานะคะไม่มีเวลานะคะไม่ใช่ไม่มีเวลาอย่างเดียวเรื่องทุนทรัพย์ก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะนะคะเราก็ไม่ได้พาน้องเขาไปทำกายภาพนะคะแต่มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆขาน้องกลับมาใช้งานได้ขาน้องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะช่วงแรกๆดูเป็นน้องเป๋น้องเป๋นะคะแล้วก็แซวน้องเขาเนาะว่าน้องเป๋เป็นไงล่ะเนี่ยนะคะน้องก็จะหันมาทำหน้างอนทำหน้างอนตุ๊บป่องใส่เราหน่อยนะคะแล้วก็แซวน้องเป๋น้องเป๋อย่างเงี้ยค่ะแต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้กำลังถอนหญ้าเพื่อนเพื่อนดูเราถอนหญ้าด้วยนะเนาะอุ้ยนะคะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือน้องกลับมาเดินได้เป็นปกติค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยโอ้เราดีใจมากเราดีใจมากต้องบอกอย่างนี้เลยเราดีใจมากมาจนถึงทุกวันนี้น้องก็วิ่งเล่นกับเราได้เป็นปกตินะคะนะคะวิ่งเล่นกับเราได้เป็นปกตินะคะแต่ส่วนอาการทางจิตก็ยังเหมือนเดิมค่ะแซวเขาส่วนอาการทางจิตก็ยังเหมือนเดิมว่าทำยังไงดีให้น้องเขาดูสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแต่อาการทางจิตน้องก็ยังเหมือนเดิมนะคะเนาะก็ยังคงเป็นระหวาดระแวงคนอื่นคนนั้นคนนี้คนนู้นไว้ใจแต่เราคนเดียวนะคะหวาดระแวงคนอื่นโดยเฉพาะผู้ชายนี่น้องกลัวมากเลยนะคะน้องไม่ใกล้เลยทำตาเหลือกเลยค่ะถ้าผู้ชายมาใกล้นะคะน้องทำตาเหลือกเลยแบบกลัวเคยเห็นน้องหมาเวลาฉีดยาไหมคะตาเหลือกอย่างนั้นนะคะกลัวเนาะกลัวผู้ชายน้องกลัวผู้ชายเราสังเกตว่าน้องจะกลัวผู้ชายนะคะแต่กับผู้หญิงนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่กับแม่เรานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่กับพ่อเรานี่กลัวนะคะกับแฟนเรานี่กลัวไม่กล้าเข้าใกล้เลยตาเหลือกบางครั้งแล้วก็เปลี่ยนมืออุ้มเนี่ยค่ะจากเราอุ้มเป็นให้แฟนเราอุ้มเนี่ยค่ะทำตาเหลือก ทำตาเหลือกอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะลูกหวานแม่นินทาแป๊บเดียวหายไปไหนเนี่ย คงจะไปเดินคงไปนอนอาบแดดอยู่ที่โรงรถนะคะชอบไปนอนอาบแดดที่โรงรถนะคะก็วันนี้ฟังเรื่องน้ำหวานกันสนุกสนานนะคะน้องหมาที่อนุเคราะห์รับอนุเคราะห์มาจากฟาร์มเหตุจากโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะอยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีเข้า4ปีนะคะผ่านเรื่องราวมากมายเนาะจนวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะคะก็ลาเพื่อนๆ นะคะวันนี้อยู่ยาวเลยค่ะลาเพื่อนๆ นะคะด้วยนะคะน้องร็อกแอนด์โรนะคะสวยๆนะคะสีชมพูนะคะดอกลายเนาะและตอนที่เป็นน้องตูมอะค่ะก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงดอกลายโอ้ยสวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเนาะขอแชะรูปซะหน่อยนะคะแต่พอบานเต็มที่แล้วเป็นสีชมพูนะคะเนาะตอนที่ตูมเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆดูนะตอนแย้มเป็นสีแดงตอนแย้มเป็นสีแดงนะแต่พอตอนบานกลายเป็นสีชมพูนะคะสวยนะคะไว้แล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆเนาะไว้หอบป้ากันใหม่เจ้าเนาะอุ๊ยแต่ละตัวอะไรเนี่ยหนอนหรือเปล่านะคะมาเจอกันตอนจบคลิปกลับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยหนอนหรืออะไรว้ายหนอนจริงด้วยค่ะเพื่อนหนอนกระดื้อเมื่อกี้ไม่รู้จับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่เป็นไรหรอกดอกแก่ละกินทะลุไม่ต้องออกละกลัวนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนะคะหนอนกระดื้อให้เป็นนอนกระดึบนะคะนะคะกระดึบเป็นคืบไปไม่น่ากลัวนะคะงั้นเราลานะคะเพื่อนเราลากันด้วยคุณน้องคนนี้ละกันแม่นางที่เป็นนางเอกของเรานะคะคลิปนี้นะคะนางเอกของเราสนับสนุนโดยนะคะน้องร็อกแอนด์โรนะคะสีแดงถึงสีชมพูเข้มดอกลายนะคะบานทนนี่บานประมาณ2สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะที่วันนั้นเรารีบถ่ายตอนกลางคืนเนาะกลัวจะไม่มีดอกให้เพื่อนๆ นะคะบานประมาณ2สัปดาห์แล้วดอกใหญ่ค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่บานทนมีกลิ่นหอมเป็นไม้พุ่มนะคะคุณสมบัติดีไปซะหมดเลยนะเจ้านะเจ้าฝากขอบคุณเพื่อนๆ นะเจ้าที่ติดตามกันเนาะนะคะที่เอ็นดูกัน
กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจ้าดูกันเพลินๆไปนะเจ้าได้สาระพ่องความรู้พ่องนะเจ้าจมพ่องบ่นบ้างนะคะเล่านั่นเล่านี่กันเพลินๆกันไปนะคะเพื่อนๆเนาะก็อย่าถือโทษกดเคืองกันเลยนะคะบางอย่างแล้วก็เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันค่ะเนาะเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะมีพี่ๆหลายคนให้ความรู้เรามาเดี๋ยวเราจะน้อมนะคะเอาไปปฏิบัติค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามตัวนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าทางเฮาก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเหมือนกันเนาะนะเจ้าแล้วเฮาปะกันคลิปใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า